รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Madeสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef รายการวาไรตี้อาหารที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารและก็เมนูอาหารที่หลากหลายทั่วทั้งประเทศไทยเลยล่ะค่ะวันนี้เราขอดื่มด่ำกับหน้าร้อนด้วยอาหารไทยต้นตำรับชาววังที่ร้านหลายรสจะมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมบ้างไปเจอกันเลยค่ะกับพี่คิวคิวสาหร่ายในช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ช่วงครัวเด็กสมบูรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคิวคิวสาหร่ายรายงานตัวและนี่คือช่วงครัวเด็กสมบูรณ์อยู่กับป้าปูนะจากร้านหลายรสนั่นเองหลายรสจริงๆนะตอนนี้ป้าปูจะทำอะไรครับทำพะโล้สูตรคุณแม่ค่ะพะโล้สูตรคุณแม่ดั้งเดิมมากๆเอ้าทำเลยดีกว่าครับป้าปูครับเดี๋ยวคิวช่วยเอาอะไรบ้างครับลาบผักชีกระหอมแดงการทำพะโล้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นหรอกค่ะอันนี้ป้าปูก็พูดดิฉันไม่ได้พูดนะคะแต่เราก็ต้องมีเคล็ดลับกันนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะต้มพะโล้เนี่ยเราต้องผัดเครื่องให้เข้าที่ก่อนค่ะเริ่มจากการใส่หมู3ชั้นลงไปตามด้วยรากผักชีแล้วก็ปอยกั๊กอบเชยค่ะและก็อย่าลืมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1แล้วก็ซีอิ๊วดำตราเด็กสมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะต้องผัดให้มันหอมให้เข้ากันค่ะไม่ทันไรก็หอมนะครับผมหอมได้ไหมครับใช่ใส่เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงต้องมีท่าโรยเกลือด้วยไหมครับป้าปูไม่ต้องค่ะไม่ต้องผมนึกว่าป้าปูจะแบบนี้เหมือนเชฟตุรกีกินมากเลยนะครับดูแล้วมันก็ไม่ได้ทำยากเนาะป้าปูเนาะแต่มันมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสูตรของคุณแม่อุไรนะฮะเกษมสุวรรณนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมจากในวังเลยนะฮะส่งต่อมาให้กับคุณดุดคุณดุดก็มาขายต่อที่ร้านหลายรสโอ้โหทุกคนก็ต้องมาทานด้วยความอร่อยอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนตอนนี้ต้องขอคุณป้าปูก่อนนะครับเดี๋ยวคิวจะเข้าไปรอตั้งโต๊ะรอเพื่อรับเสิร์ฟกับคุณพี่เก๋ของผมแล้วก็อาหารเต็มโต๊ะเลยเอ๊จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเลยครับตอนนี้เบรกโฆษณาแป๊บนึงเนาะคุณผู้ชมครับอาจจะแปลกตากันเกินไปนะวันนี้ต้อนรับท่านหญิงเก๋ด้วยนะครับคุณชายเราแต่งตัวให้เหมาะสมพี่เก๋เพราะวันนี้เราจะมาทานอาหารชาววังกันใช่ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณเลยจากในวังนะฮะวังละโวนั่นเองครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านหลายรสใช่แล้วนะครับซึ่งมีหลายรสจริงๆแต่ทุกรสเนี่ยมาจากสูตรโบราณดั้งเดิมจากชาววังนะครับซึ่งแน่นอนครับร้านนี้เนี่ยที่เด่นๆเลยหลักๆเลยแล้วตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมาทานกันเยอะมากก็คือข้าวแช่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 ที่นี่นี่เป็นสูตรโบราณที่มีความแปลกและแตกต่างครับแต่ดูข้าวแช่ที่นี่ครับนะคะน่ารับประทานมากแล้วนี่ได้กลิ่นแบบหอมมากหอมเทียนอบใช่ไหมคะถูกต้องแล้ววันนี้ถือว่าเป็นสูตรโบราณนะครับวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วไม่มีร้านไหนๆเนี่ยทำได้ไหนดูซิเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิผมบอกเลยครับนี่คือสูตรจากวังละโวนะครับซึ่งข้าวเนี่ยก่อนที่จะมาทำแบบนี้ได้เนี่ยนะครับต้องเอาข้าวเนี่ยไปขัดสีก่อนไปขัดก่อนหนึ่งรอบเสร็จแล้วเนี่ยเอาขัดเสร็จแล้วก็เอามาหุงใหม่เอามาหุงเสร็จแล้วถึงเอามาใส่ในน้ำเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปอบเนี่ยมาจากเทียนอบแต่เทียนอบเนี่ยคือทำมาจากดอกไม้นะครับมาปั้นเป็นเทียนเข้าไปจุดเทียนปุ๊บพอควันขึ้นมาเยอะปุ๊บเราดับเทียนให้มันมีควันปิดห้องครับให้น้ำเนี่ยมันได้อบควันเทียนก็จะมีกลิ่นดอกไม้หอมมากแต่งชุดนี้แล้วขลังมากขลังจริงพอข้าวใส่เข้าไปมันก็จะมีกลิ่นหอมทุกครั้งที่เราทานทุกๆคำที่เราทานเข้าไปครับคุณผู้ชมครับข้าวแช่ตำรับวังละโวจะต้องทานกับพริกหยวกยัดไส้หลุมไข่กะปิชุบไข่ทอดหอมแดงยัดไส้ทอดปลายี่สนผัดหวานชัยโป๊วผัดไข่หมูฝอยผัดหวานพร้อมทั้งผักแหนมหลากชนิดเพียงเท่านี้คุณก็ได้อร่อยสดชื่นไปกับข้าวแช่ชาววังแล้วล่ะค่ะ
นะเราเริ่มทานดีกว่าพี่เก๋ทานข้าวแช่นะคะข้าวแช่นี่ต้องทานอย่างแรกเลยแม้เขาก็ใส่ดอกกีบดอกไม้ด้วยอันนี้ก็จะมีกุหลาบมะลิแล้วก็ชมมานาความพิเศษอะไรไหมคุณผู้ชมคือชมมานาเนี่ยไม่มีขายต้องปลูกเองปลูกเองเลยใช่แล้วใครจะรู้ล่ะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นสูตรชาววังคุณจะรู้เหรอว่าต้องใส่ชมมานานั่นครับลึกเลยต้องมีปลูกเองแล้วใส่ลงไปหอมครับทานเลยครับพี่เก๋ครับต้องกินแบบชาววังนะกินเป็นคำๆนะใช่แล้วตักกลับก่อนแล้วค่อยตักข้าวเข้าไปเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นผมสอนเพราะว่าผมฟังคุณพี่มาไม่ได้เคยอยู่ในวังสังเกตว่าวันนี้แบบรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมีความรู้มีความรู้แต่ไม่ได้อยู่แต่ดีมากเรากำลังแบ่งปันความรู้นี้ให้กับผู้ชมนะคะคือพยายามที่จะแบบทำตัวให้เรียบร้อยมากๆแล้วก็พี่เก๋เป็นตัวเองก็ได้ครับพี่คุณผู้ชมก็รู้หมดแล้วอันนี้ปลายี่สกผัดครับหวานเมื่อกี้ใช่ข้าวมีเยอะแยะมากในเซตอันนี้ผมกินไชโป้มึงกินไชโป้มึงกินกับเพื่อนไปก่อนแล้วก็โอ้ยตักไม่ได้เป็นไงหอมไหมหอมไหมสุดไหมหอมมากหอมมากจริงบอกตามตรงคุณผู้ชมครับนี่คือครั้งแรกของผมนี่อะไรพี่เอ๋กระชายค่ะกระชายไม่เป็นไรผมมีชายทานทุกอย่างชายโอเค อันนี้ทานกลับเข้าไปก่อนกะปิทอดอร่อยหอมตั้งแต่แบบยังไม่ทันกลืนเลยอะตอนที่เราตักเนาะก็คือตอนนี้กลืนไปแล้วก็ยังหันลมหายใจก็ยังหอมอยู่เลยนะคะพิเศษมากนี่ถือว่าแบบเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบพิเศษจริงๆเลยนะคะเหมาะสมมากที่จะพาคุณพ่อคุณแม่มาทานใช่แล้วนะคะสักครั้งหนึ่งที่จะต้องพาคุณพ่อคุณแม่มาทานว่าเฮ้ยข้าวแช่สูตรชาววังมันเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วนะก็ยังมีอาหารสูตรชาววังอย่างอื่นด้วยเยอะหมดแล้วทั้งหมดคือสูตรชาววังหมดนะจากในวังเลยวังละโว้นะครับเราจะกินอะไรกันก่อนดีทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายซึ่งทราบมาว่าทำจากปลากรายล้วนอันนี้น่าสนใจมากแน่นอนผมเข้าไปช่วยเชฟปูมาหรือว่าพ่อปูครับผมต้องมีโป๊ยกั๊กนะเป็นเครื่องเทศของแบบการทำพะโล้นะครับอร่อยจังทานกับข้าวกำลังพอดีแต่ว่าเราหอมจัดชิมหอมนะคะอร่อยครับหอมมากอันนี้นี่คือข้าวมันส้มตำพี่เก๋รู้ได้ไงอ่ะดูก็ออกเลยส้มตำข้าวมันส้มตำแล้วก็มีแกงไก่ด้วยแต่ว่าเนี่ยพี่เก๋แอบเล็งน้ำพริกมะขามไว้โอ้แต่ละอย่างนี่คือน่าสนใจทั้งนั้นเลยน่าสนใจแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นอาหารจานเดียวที่น่าทานก็คือขนมจีนน้ำพริกนะคุณผู้ชมระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ทานกันต่อไปแต่ให้คุณผู้ชมนะได้ไปดูอลิงกันก่อนเพราะอลิงก็มีของดีของเด็ดมาฝากกันอีกใช่แล้วนะคะก็ติดตามอลิงค่ะในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มฉางค่ะเราก็ทานไปด้วยเราก็ทานไปด้วยค่ะช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้หลิงเชิญคุณผู้ชมมาย้อนตำนานความอร่อยข้าวแกงเจ๊กปุ้ยค่ะอยู่ที่ซอยมังกรอยู่ใกล้ๆนะคะกับวัดมังกรกมลาวาสนี่เองค่ะและตอนนี้นะคะหลิงก็ได้ฉกตัวพี่นัทค่ะเจ้าของตำนานความอร่อยรุ่นที่3ของร้านข้าวแกงแล้วล่ะค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทคนเยอะมากครับเจ็กปุยนี่คือใครคะพี่นัทเจ็กปุยก็คืออากงครับก็คือรุ่นแรกที่เริ่มขายเจ็กปุ้ยก็คืออากงของพี่นัทครับต่อมาคือเป็นคุณแม่ที่ทำต่อครับคือเจ๊เฉียที่วงเล็ดอยู่ข้างหลังป้ายรายการอาหารใช่ใช่ใช่เป็นเจ๊เฉียแล้วก็ต่อมาก็เป็นพี่นัทใช่ตอนนั้นเนี่ยอากงเนี่ยขายอยู่ที่ซอยมังกรเลยหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ว่าขายอยู่ริมถนนนะครับริมถนนด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ครับริมถนนแล้วก็พอเขาทำถนนกับทำฟุตบาทเราก็เลยต้องขยับเข้ามาในซอยหน่อยนึงแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือขายตรงนี้ตลอดตอนที่อากงของพี่นัทเริ่มขายอะค่ะตอนนั้นเป็นข้าวแกงแบบไหนอะคะก็คือเป็นแกงกะหรี่หมูกับเนื้อแค่2อย่างครับแค่2อย่างเท่านั้นเองใช่ครับแต่ก่อนเป็น2อย่างแล้วเป็นหาบใช้หาบเอาครับแล้วก็
เป็นหม้อทองเหลืองแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงแบบกลายเป็นแบบไม่มีโต๊ะมีแต่เก้าอี้เป็นเพราะอะไรเพราะเราขายหาบสมัยก่อนหรือเปล่าด้วยเนื้อที่มันจำกัดนะครับถ้าตั้งโต๊ะมันตั้งได้น้อยแล้วอย่างพี่นัทเองอะคะเข้ามาสืบทอดต่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็ตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนเสร็จก็กลับมาช่วยแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมีกับข้าวเพิ่มมาจาก2อย่างตั้งแต่ออริจินอลเลยตอนนี้มีกี่อย่างมีอะไรบ้างโอ้ก็เยอะนะครับมีก็มีประมาณต้องมี10อย่างได้ก็มีเขียวแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานลูกชิ้นแล้วก็ผัดเผ็ดปูผัดเผ็ดหน่อไม้ที่ผัดซี่โครงหมูพริกเผาหมูหวานปีกไก่เหล้าแดงพะแนงหมูไข่พะโล้แล้วก็กวนเชียงแล้วก็แกงกะหรี่หมูกับเนื้อมันออริจินอลอยู่แล้วขายเหมือนเดิมทุกวันไหมคะหรือว่าทุกวันแล้วกับข้าวไม่มีเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนกับข้าวไม่เคยเปลี่ยนเป็นเมนูเดิมใช่ใช่คนไม่เบื่อหรอคะเนี่ยก็ส่วนมากลูกค้าก็เขาก็ทานสลับกันนะว่าวันนี้สมมติว่าทานแกงไก่ผัดปูพรุ่งนี้ทานแกงไก่หน่อไม้คือเขาก็เปลี่ยนของเขาไปเรื่อยครับลูกค้าเขาจะสลับกันใช่ใช่พี่นัทขายทุกวันไหมทุกวันครับผมไม่ค่อยมีวันหยุดถ้าหยุดจะติดป้ายบอกล่วงหน้าที่เป็นป้ายเล็กหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะใครที่ยังไม่เคยมาทานไม่แน่ใจว่าวันนี้ร้านหยุดหรือเปล่าก็สามารถโทรมาได้นะคะตามโทรที่เราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องจัดสักจานนึงใหญ่ได้ครับยินดีครับยินดีครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made เท่หลากสไตล์เครื่องแต่งกายปีสตอรี่โน่นนางนกเขากรูจุกจุกกรูนกมันเฝ้าดูหาชู้มันท้อกองคอทำเสียงหวานช่างน่าสงสารนะกระไรใจค่ะแต่ก่อนอื่นเลยพี่เก๋เราสองคนเนี่ยเราสองคนไม่คิดจะละอายใจต่อคุณผู้ชมเลยเหรอนานๆทีโอ้เอางี้ละกันส่งคุณผู้ชมไปหาน้องทอมมี่ก่อนแล้วเราเอาเวลานี้ไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าซ้อมกันอีกสักรอบไม่ดีหรอเอาเก๋ๆอันนนนกเขากูจุ๊กจุ๊กกูนกมันเฝ้าดูหาชู้มันโทรกับคอทำเสียงหวานถึงงานสงสารนะกระไรใจค่ะสวัสดีครับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูในวันนี้โทมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานขนมปังอบแสนอร่อยอยู่ตรงสี่พระยาแน่นอนว่าร้านนี้ชื่อว่าเพลินชัยขนมปังกาแฟนั่นเองครับโอ้โหพูดจะขนาดนี้แล้วโทมี่เริ่มจะหิวแล้วครับงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยเราจะเริ่มต้นเดินทางที่ถนนราชดำริฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬามุ่งหน้าสารแดงให้เลี้ยวขวาแยกสระแดงเพื่อเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเลี้ยวซ้ายที่แยก3ย่านเข้าสู่ถนน4พระยาขับตรงไปผ่านแยกถนนทรัพย์สังเกตซ้ายมือร้านเพลินชัยจะอยู่ริมถนนครับคนชายขายมา50กว่าปีแล้วตั้งแต่อากงอาม่าป้ามาขายเองตั้งหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ต้นแล้วนี่ลูกชายมาช่วยทำด้วยมีนมสดกาแฟชาเย็นทุกอย่างอร่อยหมดใช้ของดีหมดก็แตกต่างกันเหรอมันก็กรอบนอกนุ่มในก็อร่อยละนมด้วยก็ยิ่งอร่อยนมวัวสดนะอร่อยนะนมสดเนี่ยขายอะไรดีเรื่อยๆคนมาเรื่อย
ตอนเที่ยงคนยิ่งเยอะใหญ่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงมาเรื่อยๆหมดวันต่อวันจ้ะขายได้ทุกวันอร่อยทุกอย่างอร่อยนมสดก็อร่อยชาอร่อยนมปังนมปังกินกับชาอร่อยขอบคุณค่ะเช้าวันเสาร์สบายสบายแบบนี้สนใจรับขนมปังเนยน้ำตาลร้อนๆกันไหมครับหอมมากๆเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามรายการเราก็สามารถเข้าไปได้ใน YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าเว็บไซต์ตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ทอมมี่ขอตัวไปทานขนมปังก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกค่ะขอบคุณน้องทอมมี่มากๆนะคะแล้วก็ปิดท้าย Smart Chef วันนี้กับเก๋และสินแสโจ้คมสันคันชาติคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้จะต้องเคลียร์อีกแล้วนะคะเคลียร์เรื่องของเรื่องที่ซับซ้อนไปอีกคือเรื่องของธาตุใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของโงเฮงโงเฮงแต่ถามว่าเรื่องธาตุมาเกี่ยวอะไรกับโงเฮงนั่นมันมีความเกี่ยวข้องกันค่ะงั้นอธิบายเลยค่ะยกภาพตามเคยจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะนะครับในความหมายของธาตุจีนเนี่ยจะมีหมด5ธาตุด้วยกันนะครับผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นด้วยธาตุดินธาตุดินธาตุดินนะครับในความหมายของดวงจีนเนี่ยธาตุที่ส่งเสริมกันเนี่ยธาตุดินมันจะก่อให้เกิดธาตุทองนะครับแล้วธาตุทองเนี่ยจะก่อให้เกิดธาตุน้ำนะฮะแล้วธาตุน้ำก็จะก่อให้เกิดธาตุไม้ค่ะธาตุไม้ก็จะก่อให้เกิดธาตุไฟแล้วธาตุไฟก็จะก่อให้เกิดธาตุดินคือมีธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไฟธาตุอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะอยู่กันส่งเสริมกันอยู่ในกลุ่มนี้ส่งเสริมกันอยู่แล้วเราจะแบบคบหาสมาคมกับใครเป็นผู้เสริมใครเราต้องไม่เช็คกันก่อนสิแน่นอนครับก็เหมือนกับที่เคยบอกไปว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีละกาธาตุไฟค่ะนะครับคนปีละกาธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟมันก็จะไปส่งเสริมคนที่เกิดธาตุดินถ้าใครที่เกิดธาตุดินเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็จะส่งเสริมนี่จริงๆเลยคือจากประสบการณ์ที่สินแสโจ้ให้คำปรึกษาหลายๆท่านไม่ว่าจะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาหรือว่าพบปะพูดคุยพบเจอเนี่ยเขากังวลเรื่องนี้กันมากๆเลยเหรอคะก็พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบางคนในการทำธุรกิจเนี่ยไม่มีใครอยากทำให้ทำธุรกิจตัวเองล้มเหลวหรือว่าไม่มีใครอยากเริ่มต้นธุรกิจโดยการที่เริ่มต้นธุรกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเช็คว่าอาจารย์คะดวงเราเป็นยังไงสมพงกันไหมแล้วถ้าเราส่งเสริมกันไหมมันก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะครับนะคะถ้าสมมติว่าเราจริงๆแล้วเราต้องทำร่วมกันจริงๆอะแล้วเราทำไงอะคะคือเราต้องแบบว่าเลิกเขาไปเลยหรือว่ามันจะต้องหาทางแก้คือจริงๆแล้วมันต้องหาทางปรับมากกว่าต้องใช้คำว่าปรับอย่างเช่นหมายถึงว่าพอเราดูดวงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นดวงที่อย่างธาตุเนี่ยนะถ้าธาตุชงกันเราต้องมาปรับโอเคคนละครึ่งทางไหมยูไอต้องการแบบนี้ยูเอาแค่นี้คนละครึ่งทางประมาณเนี้ยคือต้องปรับครับถ้าสมมติว่าถึงขนาดที่แบบบางทีคนเราเนี่ยปีมันอาจจะสมพงกันคุยกันรู้เรื่องแต่ธาตุมันอาจจะคมกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือขอให้ใช้คำว่าปรับมากกว่าที่จะไม่คุณนะไม่ยุ่งนะเลิกคบเลยไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าว่าคุณผู้ชมเกิดว่าสงสัยเออเราควรจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคนนั้นคนนี้ทางธุรกิจดีไหมหรือว่าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตดีไหมเนี่ยสอบถามมาทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะทางไลน์ก็ได้เห็นว่ามีหลายรายการเบอร์โทรที่สถาบันต่างแห่งชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะสัปดาห์หน้าจะนั่งอยู่ที่ร้านนี้นะคะรอคำถามของคุณผู้ชมนะคะที่ร้านโค้ดนะคะร้านขนมก็น่าทานมากร้านนี้นะคะอยู่ที่เดอะแจ๊สราบินทาวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณสินแสโจ้ค่ะยินดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Smart Chef ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก B Story คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ผ่านทาง Facebook Instagram Smart Chef CH5 หรือมีข้อมูลร้านอร่อยอยากจะแนะนำก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ @smartchefch5 สัปดาห์หน้าพี่เก๋นางจะอยากทานร้านอร่อยร้านไหนอีกพี่คิวจะหามาได้ถูกปากหรือเปล่าติดตามกันได้ทุกเช้าวันเสาร์8โมงครึ่งทางช่อง5กฎหมายเลข1ค่ะ